้ำในกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงถนนบางสายเกือบจะใช้งานได้ตามปกติแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะแนวคันบิ๊กแบ็คที่ดอนเมืองที่ยังคงมีปัญหาเรื่องมวลชนหรือคันบิ๊กแบ็คซึ่งได้กลายมาเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนี้โดยหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้พาดหัวข่าวใหญ่ว่าส.ส.เพื่อไทยนำชาวบ้านเข้าไปรื้อบิ๊กแบ็กดอนเมืองชาวบ้านย่านดอนเมืองเฮโลรื้อคันบิ๊กแบ็กกว้าง30เมตรโดยนายการุณโหสกุลส.ส.เพื่อไทยอ้างสปภ.ยอมให้รื้อแต่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกยืนยันไม่เคยมีคำสั่งให้รื้อเพราะนายกสั่งให้เจรจาเน้นเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมส่วนข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนก็เน้นไปที่เรื่องการรื้อคันกั้นน้ำของชาวบ้านที่ดอนเมืองเช่นกันโดยพาดหัวข่าวใหญ่ว่าคนดอนเมืองอ้างเก่งไฟเขียวรื้อบิ๊กแบ็กเปิดทาง20เมตรน้ำทะลักกรุงชาวดอนเมืองอ้างเก่งการุณไฟเขียวฮือเปิดทางบิ๊กแบ็กน้ำทะลักบ่านายกลั่นสปภ.ไม่เคยสั่งรื้อถอนรัฐมนตรีคมนาคมคาด2วันน้ำท่วมถึงพระราม2เร่งกู้ถนน340ให้ใช้ได้ภายในวันนี้ส่วนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวว่าเย้ยนายกไร้น้ำยาฉีกหน้าปูหือรื้อบิ๊กแบ็กเละทะลักเข้าท่วมกทม.ชั้นในแฉรินน้ำตาทอนภาพผู้นำบิ๊กแบ็กพ่นพิษชาวบ้านกว่า200คนหือรื้อคันบิ๊กแบ็กเชื่อเป็นต้นตอทำน้ำท่วมบ้านสูงขึ้นนายกปัดข่าวสปภ.ชักใยอยู่เบื้องหลังสั่งมหาดไทยและกทม.เร่งระบายน้ำเหนือแนวกั้นใน2วันพร้อมเยียวยาชาวบ้านขณะที่ข่าวสดพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่ารื้อบางส่วนบิ๊กแบ็กสปภ.ยอมดอนเมืองเครียดชาวบ้านฮือขอเปิด20เมตรส.ส.เก่งเจรจาเหลือ10เมตรสุกัมพลรับพระราม2จมเร่งกู้ถนน340ใช้ลงใต้โล่งอนุสาวรีย์รอดแน่นอกจากข่าวรื้อคันบิ๊กแบ็กแล้วข่าวสดยังนำเสนอข่าวโจรปล้นบ้านปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประเด็นรองโดยพาดหัวข่าวว่า8ไอ้โม่งบุกปล้นของลึกลับบ้านปลัดคมนาคม8โจรไอ้โม่งเข้าบุกปล้นบ้านนายสุพจน์ซับล้อมปลัดคมนาคมกลางดึกฉวยจังหวะเจ้าของบ้านยกครอบครัวไปงานแต่งลูกสาวจับแม่บ้านมัดมือเข้าค้นห้องนอนปลัดก่อนหอบทรัพย์สินลอยนวลตำรวจคาดมีเงื่อนงำไม่ใช่ปล้นธรรมดาปิดท้ายกันที่กรุงเทพธุรกิจพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งระบุว่าเอกชนเปิดพื้นที่ฟรีสีนิคมโดยสีนิคมเอกชนภาคตะวันออกเปิดพื้นที่ฟรีช่วยโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมผลิตสินค้าชั่วคราวขณะที่แฟคทอรี่แลนด์ฟื้นแห่งแรกเริ่มกลับมาผลิตแล้วส่วนโรจนะเร่งมือสูบน้ำออกให้เสร็จภายใน30วันกลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับ bangkokvoice.com ค่ะ